ช่วง Lady's Life แรงบันดาลใจของการเริ่มทำธุรกิจนี้คือเริ่มต้นจากเราอยากจะมีธุรกิจเล็กๆที่เป็นของตัวเองคือหลายๆคนก็อยากที่จะมีธุรกิจเล็กๆใช่ไหมคะเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะเริ่มจากอะไรเราก็เลยมองสิ่งที่เรารักนั่นคือในการทำขนมแล้วเราก็เลี้ยงแมวเราก็เลยเอาสองสิ่งที่เรารักเนี่ยมารวมกันก็เลยเกิดเป็น Kitty Cat Cafe ขึ้นมาค่ะคือตั้งแต่เด็กมาเนี่ยคือโตขึ้นมาเราก็เลี้ยงสุนัขก่อนพอเลี้ยงมาจนตั้งแต่เด็กอะค่ะจนโตแล้วจนถึงวันนึงที่เราจะย้ายออกมาอยู่คอนโดเราไม่สามารถเลี้ยงสุนัขได้ละเนื่องจากเขาเสียงดังเราก็เลยเริ่มต้นคือพอมาอยู่เราก็เหงาก็เลยมาเลี้ยงแมวเขามีพฤติกรรมที่ไม่เหมือนสุนัขและทำให้เราเหมือนหลงรักเขาโดยที่ไม่รู้ตัวเรามีประมาณ8สายพันธุ์คือจากเริ่มต้นที่เราเริ่มเปิดร้านเนี่ยเรามี8ตัวแต่ตอนนี้คือเปิดมา1ปีกับ5เดือนก็มี30กว่าตัวก็จะเป็นทั้งรุ่นลูกรุ่นหลานเขาแล้วอะค่ะคือจริงๆแล้วธุรกิจนี้มันก็ไม่ได้ใหม่คือมันก็มีมาในต่างประเทศแล้วก็ในกรุงเทพบ้างแล้วนะคะแล้วก็คือเหมือนกับว่าคนที่รักแมวหรือคนที่อยากจะเริ่มต้นเลี้ยงแมวเนี่ยคือเขาก็อยากที่จะเข้ามาสัมผัสว่ามันเป็นยังไงที่ร้านเราก็จะเป็นคอมมูนิตี้ที่มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยู่แล้วคือลูกค้าที่มาเนี่ยเขาก็จะมาดูว่าเขาถูกใจพันธุ์ไหนและวิธีการเลี้ยงดูในแต่ละสายพันธุ์เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรคือเราก็สามารถที่จะให้คำแนะนำในตรงนี้ได้เพราะว่าแต่ละพันธุ์การเลี้ยงดูเขาก็คือคล้ายๆกันแต่ก็ไม่ได้เหมือนกันมากอะค่ะก็ถ้าเป็นพวกเปอร์เซียเนี่ยคือการดูแลรักษาก็คือค่อนข้างที่จะต้องละเอียดหน่อยเพราะว่าด้วยความที่เขาขนยาวคือเราจะอาบน้ำเขาเดือนละครั้งแล้วก็อาบน้ำแห้งเขาทุกเช้าก่อนที่ร้านจะเปิดแล้วก็หวีขนเขาบ่อยๆเพื่อลดขนร่วงระหว่างวันด้วยค่ะค่ะคือลูกค้าที่มาที่ร้านเราเนี่ยคือเราค่อนข้างที่จะโชคดีมากคือลูกค้าค่อนข้างที่จะรักแมวการที่มาเนี่ยคือเขาจะรู้วิธีในการเล่นกับน้องแมวเป็นอย่างดีเราไม่ต้องที่จะไปจู้จี้จุกจิกอะไรเขามากเลยเพราะว่าเขาจะเล่นกับน้องแมวเขาเหมือนที่เล่นกับน้องแมวเขาที่บ้านเองเลยค่ะคือจะมีความรักแล้วก็ทนุถนอมในตัวน้องแมวอยู่แล้วก็จะมีเป็นเด็กเล็กมากกว่าค่ะที่เขาไม่รู้ว่าเขาเล่นแรงแค่ไหนเพราะว่าเขาอาจจะหมั่นเคี้ยวน้องแมวด้วยอะไรด้วยเพราะฉะนั้นเราก็คือจะดูแลเป็นพิเศษนิดนึงคือจะแจ้งกับทางผู้ปกครองว่าให้ดูน้องเป็นพิเศษและตัวเราเองที่ก็คือจะคอยดูแล้วก็ให้คำแนะนำในการอุ้มน้องแมวที่ถูกวิธี